ชีวิตแลกชีวิตมังกรประทับมังกรสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Movie for You กันอีกครั้งในที่สุดวันที่รอคอยของเหล่าสาวกมังกรก็มาถึงวันนี้เราจะมาดูเนื้อหาของซีรีส์ร์มยักษ์ที่มีแฟนๆรอชมกันทั่วโลกซึ่งนั่นก็คือหมากับชิงบัลลังก์ของตระกูลมังกรคือ House of the Dragon ซีซั่น2นั่นเองครับซึ่งพวกเราได้ดูซีซั่น1กันไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนและในวันนี้เราจะมาดูเนื้อหาใน EP ที่1ของซีซั่น2กันครับเรื่องราวมันจะดูเดือดเลยเข้มข้นขนาดไหนนั้นไว้เรามาลุ้นกันรรับแต่่่่่่่กกกออออออนนนนนนืืืเเเาาาามมทททท้้้หหขงงีี1พใูถึไป ความผัดแย้งในครั้งนี้ครับซึ่งต้นสายปลายเหตุทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มันเกิดขึ้นก็คือเริ่มมาจากกษัตริย์คนเก่าที่มีชื่อว่าวิสลิทที่1ครับ โดยก,กษัตริย์วิเซเลสนั้นมีลูกสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเลนีลาทาเกเรียนและหลังจากที่ลาชินีเสียชีวิตในการคลอบบุตรคนที่สองนั้นเลนีลาที่สูญเสียผู้เป็นแม่ก็เศร้าโศกเป็นอย่างมากเลยล่ะครับก,กษัตริย์วิเซเลสจึงได้แต่งตั้งให้เลนีลาเป็นรัชทายาทสืบบัลลังก์เด็กต่อจากเขาครับเพราะเขามีลูกสาวเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ปัญหาก็มีอยู่ว่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนได้ถูกแต่งตั้งให้นั่งบัลลังก์เด็กมาก่อน แต่ทว่ากษัตริย์วิเซิลสนั้นก็ไม่ได้สนใจคําพูดของใครหน้าไหนทั้งนั้นเพราะว่าเขานั้นรักลูกสาวของเขามากๆ แต่แล้วในการที่จะเป็นก,กษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบนั้นก็ต้องมีราชินีอยู่เคียงข้างด้วยเมื่อราชินีองค์เก่าไม่อยู่แล้วจึงจําเป็นจะต้องมีการหาราชินีคนใหม่มีลูกสาวของหลอดต่างๆทั่วทั้ง7อาณาจักรถูกเสนอชื่อให้พิเศษสมรสเป็นราชินีองค์ใหม่แต่ทว่าหลอดออโตไฮทาวเวอร์ซึ่งเป็นมือขวาหรือว่าหัตของก,กษัตริย์ณขนาดนั้นได้ใช้กลยุทธ์ใช้ลูกสาวของเขาที่มีชื่อว่าอาริเซนไฮทาวเวอร์เข้าไปพูดคุยกับกษัตริย์วิซิลิสอยู่บ่อยๆในขณะที่กษัตริย์นั้้นนนนนกกกกกกํําา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 าลัังงงศเเเเเเรรรรบสสสีียยชิอออออคค์่่่่่่ไไปซซึตตตแ็มจะทท เธอก็ขัดคําสั่งของผู้เป็นพ่อไม่ได้แถมารีเซนนั้นยังมีอายุที่รุ่นราวเขาเดียวกันกับเรนีลร่าลูกสาวของกษัตริย์อีกด้วยเลยทั้งสองก็เป็นเพื่อนสนิทกันอีกด้วยครับเมื่ออารีเซนเข้าไปพบกับกษัตริย์วิซซเลียสอยู่บ่อยๆนานวันเข้ากษัตริย์วิซซเลียสก็มีความเห็นอกเห็นใจและก็ตกหลุมรักอาีเซนในที่สุดครับและนั่นก็นามาสู่การแต่งงานครั้งใหม่ของกษัตริย์วิซซเลียสกับอาีเซนไฮทาวเวอร์ และจุดนี้แหละครับที่ทําให้เลนีลาที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทของอารีเซนและเป็นทั้งลูกสาวของกษัตริย์วิเซเลสไม่ค่อยพอใจกับเหตุการณ์นี้สักเท่าไหร่ที่อยู่ๆอ,อารีเซนจะกลายมาเป็นแม่เลี้งของเธอไปซะอย่างนั้นแต่ถึงแม้ว่าอารีเซนนั้นไม่อยากจะอภิเศษด้วยแต่เธอก็ขัดคําสั่งผู้เป็นพ่อไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละครับเมื่อแต่งงานกันแล้วอารีเซนก็มีลูกกับกษัตริย์อยู่3คนครับเป็นผู้ชาย2หญิงหนึ่ง และนั่นก็เป็นการตั้งคำถามขึ้นมาทันทีครับในหมู่หลอดต่างๆมากมายทั่วทั้ง7อาณาจากักรว่ารัชทายาทคนจะเป็นใครกันแน่ระหว่างเลนีล่าพี่สาวคนโตต่างแม่หรือว่าจะเป็นเอกอนทากิเลียนที่2ลูกชายคนที่1ของกษัตริย์วิซซเลียสกับอาริเซนไฮทาวเวอร์แถมยังมีข่าวลือพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆของเลนีลาออกมาเป็นระยะๆะะอีกด้วยครับ ว่าลูกชาย3คนของเธอนั้นเป็นลูกชู้ไม่ได้เกิดจากสามีของเธอที่แต่งงานด้วยและลูกชายของเธอทั้ง3คนนั้นก็มีผมสีดํากันทั้งหมดครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าระหว่างที่มีคนซุบซิบนินทกันอยู่มากมายอยู่นั้นกริยัวิเซเลียสก็เริ่มป่วยหนักมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับแต่เขาก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่ารัชทายาทของเขานั้นก็คือเลนีล่าและจะไม่มีทางเปลี่ยนรัชทายาทเด็ดขาดแต่แล้วเรื่องราวความขัดแย้งก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อลูซิเลียสลูกชาายคนนนทีี่2ขออองเรดตซจบ ความบาดหมางระหว่างสองเพื่อนรักจึงเพิ่มมากขึ้นจนเลนีล่าต้องพาสามีและลูกๆของเธอนั้นย้ายจาก k i n g ์แลนด i n g ไปอยู่ที่ดราก้อนสโตนและเมื่อกษัตริย์ส,สิ้นพระชนเอกอนที่2ลูกของอาริเซนก็ได้สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์ขึ้นแทนทันทีครับโดยคนที่คอยเป่าหูและอยู่เบื้องหลังเขาอยู่ตลอดก็คือหลอดออตโต้ไฮทาวเวตาของเขานั่นเองครับส่วนทางฝั่งเลนีล่า เมื่อทราบข่าวว่าพ่อของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วและเอกกนน้องชายต่างแม่ก็ยึดบัลลังก์เหล็กไปแล้วด้วยเธอจึงได้รวบรวมศาลส่งไปหาหลอดต่างๆทั่วทั้ง7จอาณาจักรให้เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรอยู่ฝ่ายเธอครับแถมเธอยังได้ส่งลูซิลิสลูกชายคนที่2ของเธอไปยังสตอมเอนในอาณาจักรสตอมแลนด์อีกด้วยเพื่อขอให้ตะกุนบาราเทียนมาอยู่ฝ่ายเธอครับแต่เมื่อเจ้าชายลูซิลสไปถึงเขาก็บพบจดเก่าของเขาอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งนั่นก็คือเจ้าชายเอมอนแทเกเลียนลูกชายของอาลีเซนคนที่ลูซลสทาตาของเขาาบออออดนนนั่นเเงคและะอมมอมก็พยจูซล ด้วยการขี่มังกรเวก้าขนาดยักษ์ของเขาไลบี้ลูซิลิสอยู่บนท้องฟ้าครับแต่ทว่ากลับพา,า่าเอมอนไม่สามารถควบคุมมังกรเวก้าได้ครับจึงทําให้มันขเมเือบลูซิลิสพร้อมกับมังกรของเขาทั้งเป็นซะอย่างนั้นแลนนั่นก็นำมาสู่จุดแตกหักที่ไม่มีทางลอมชอมครับไม่มีทางประนีประนอนมไม่มีทางดิกเลี่ยงชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเท่านั้นครับ เรนีลที่สูญเสียลูกก็กำลังเตรียมพร้อมเพื่อที่จะทำการแก้แค้นสืครั้งนี้ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะความสูญเสียก็ตกอยู่ที่ตระกูลไทเกเรเลียนอยู่ดีครับด้วยความโกรธแค้นที่มีให้ต่อการบวกกับอาวุธอันทรงพลังที่มีกันอยู่ทั้งสองฝ่ายซึ่งนั่นก็คือมังกรและมันจะนำมาสู่การสนสิ้นของตระกูลไทเกเรียนพร้อมกับสัตว์ประจำตระกูลอย่างมังกรอีกด้วยครับฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะนั้นเราไม่อาจจะรู้แน่ชัดแต่มาถึงนาจุดนี้แอดต้องขอให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกข้างกันก่นกอนนะครับ ว่าจะยินยัดอยู่ฝั่งไหนจะอยู่ฝั่งดําหรือว่าฝั่งเขียวเพราะว่ามันจะทําให้เราดูอินยิ่งขึ้นครับยังไงช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดด้วยนะครับส่วนแอดเองก็จะคอมเมนต์เอาไว้เช่นเดียวกันครับว่าอยู่ฝั่งไหนเอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาใน EP ที่1ของซีซั่น2กันเลยครับเรื่องราวเปิดมาในป่าันเงียบสงบแห่งหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งที่บินออกไปจากป่าและมุ่งสู่หุบเขาที่มีหิมะอันขาโพ้นเพียงไม่นานก็เผยให้เราเห็นปราทวิเทอร์ฟิ์อันสง่าตั้งแต่งานอยู่ทามามกกหิะอัันนนนยย้ แล้วแล้วหนังก็เผยให้เราเห็นว่าคนในแดนเหนือนั้นมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ต่อเจดอณาจาักรหน้าที่ที่เก่าแก่กว่าคำสั่งใดๆนับตั้งแต่ยุคปฐมบุรุษเป็นต้นมาแล้วที่ชาวเหนือได้ยินหยัดพิทักษ์ความหนาวเหน็ดและความมืดเม็ดตลอดธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของหน่วยพิทักษ์ดาตรีนั่นเองครับทอร์เรนสตาร์บนพบบุรุษของตระกูลสตาร์กได้เริ่มประเพณีการทำพรีขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่หน้าหนาวชายหนึ่งในสิบของตระกูลสตาร์กจะต้องถูกเลือกไปเสริมกำลังให้กับหน่วยพิทักษ์ซึ เห็นในถุงว่าใครจะได้เป็นอีกาไปอยู่ที่ผากำแพง คนที่จับได้หินสีดำก็จะได้ไปเป็นอีก,กาหรือว่าน w a วอชอาศัยอยู่ที่ผากำแพงหรือว่าเดอะวอลนั่นเองครับซึ่งนี่ไม่ใช่โทษทันใดๆทั้งเซนแต่ถว่ามันเป็นเกียรติยศซึ่งทุกคนผู้รับใช้แดนเหนือต่างยินดียอมรับมันครับหลังจากที่คัดเลือกเสร็จพวกเขาก็เดินทางไปยังเดอะวอลทันทีครับซึ่งเจ้าชายเจสิลิสทารเกเรียนลูกชายคนโตของเลนีล่าก็ออกเดินทางไปยังเดอะวอลเช่นเดียวกันครับโดยมีหลอดครีแกนสตาร์กเจ้าผู้ปกครองแดนเหนือเป็นคนออกมาต้อนรับเจ้าชายเจสิลิสและพาเจ้าชายไปเยี่ยมชมมมด้้้ววยยยตััััขขออองงงงเเาารแถททนนนีีนุุ่่ เขาเดียวกันอีกด้วย ซึ่งเมื่อขึ้นมาถึงบนกำแพงแล้วเจเซเลสก็ได้ชักชวนให้ครีแกนสตาร์กกับไทพลเดนเหนือเขาร่วมเป็นพันธมิตรต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าหญิงเลนีล่าครับแต่ครีแกนสตาร์กก็ตอบกลับไปทันทีเช่นเดียวกันครับว่าท่านคิดว่าบรรพบรุษของข้าสร้างกำแพงสูง700ฟุตขึ้นมาเอาไว้กันผู้คนเถื่อนและหิมะอย่างนั้นหรอซึ่งเมื่อเจ้าชายเจเซเลสได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามกลับไปด้วยความสงสัยทันทีครับว่าถ้าอย่างนั้นมันมีไว้กันอะไรกันแน่ล่ะและคริแกนสตาร์กก็ตอบ ที่ผ่านหน้าหนาวมาแล้วหลายพันคน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแก่แต่พวกเขาก็เก่งกาจและสามารถต่อสู้ได้ยิ่งคนเหนือทุกคนเลยล่ะและข้าก็สามารถสั่งการพวกเขาให้เคลื่อนพลได้ตลอดเวลาเลยล่ะฟาบาทซึ่งทางฝั่งเจ้าชายเจสิลิสก็รับมันไว้ทันทีครับและแล,ะแล้วในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นก็ได้มีคนส่งสารคนหนึ่งนำสารมามอบให้กับคริแกนสตาร์ครับโดยบอกว่ามันเป็นสารที่ส่งมาจากดาก์อนสโตนและเมื่อเขาเปิดอ่านก็ตกใจออกมามากครับเพราะว่ามันเป็นข่าวเรื่องการตายของลูซิลิสน้องชายของเจซิลิสนั่นเองครับซึ่งเมื่อเจ้าชายเจซิลิสรู้เรื่อง จากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่รา o n นสโตนมังกรเมลี่ซึ่งเป็นมังกรของเจ้าหญิงเลนิส กำลังบินเข้าไปในถ้ำที่อยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งซึ่งข้างในนั้นก็เป็นที่จอดมังกรของตะกุลทาเกเรียนเจ้าเมลลี่หลังจากที่เข้าไปข้างในนั้นแล้วนะครับมันก็ค่อยๆย,ย่างเข้าไปยังจุดเทียบท่าจากนั้นเจ้าหญิงเลนิสก็ลงมาจากหลังของมันครับแต่แล้วทันใดน,นั้นเดมอนทาเกเรียนก็เดินเข้ามาหาและพูดขึ้นทันทีครับว่ากลับขึ้นมังกรเดี๋ยวนี้เราจอ,อกบินกันแต่ฝั่งเจ้าหญิงเลนิสก็ไม่ฟังเลยก็ตอบกลับไปทันทีครับว่าข้าเพียงคนเดียวบินตรวจกลางทะเลไปไกลเป็นร้อยไม,ม,ยมนนล์มไม่ม และเธอก็จะเดินกลับเข้าไปในปราสาททันทีครับแต่ทว่าเดมอนก็เข้ามาขวางเธอเอาไว้แล้วก็พูดขึ้นทันทีครับว่าเราต้องไปคิงส์แลนดิ้งไปสังหารเจ้าเวกาข้าสู้เจ้านังแกน,นั่นคนเดียวไม่ไหวแต่ถ้าหากว่ามังกรของเรารวมกําลังกันข้าคิดว่าเราสามารถฆ่าเวกากับผู้ขี่ของมันได้อย่างแน่นอนลูกชายแลกลูกชายยังไงล่ะ ซึ่งฝั่งเจ้าหญิงเลนิสเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็หยุดนิ่งไปพักหนึ่งและเธอก็จ้องไปที่เดมอนก่อนที่จะถามไปว่าราชินีมีบัญชายอย่างนั้นหรอแต่เดมอนก็ตอบไปตามตรงครับว่าตอนนี้ราชินียังคงหายหน้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้นางหายไปหลายวันแล้วไม่มีใครเห็นตอนนี้นางกาลังตกอยู่ในความเสี่ยงนางเป็นแม่ที่สามารถโศกเศร้าได้แต่ทว่าตอนนี้นางเป็นราชินีที่ลาทิ้งหน้าที่ซึ่งเมื่อเจ้าหญิงเลนิสได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปทันทีครับว่าข้าเองเมื่อรู้ข่าวการตายของเลนาลูกสาวของข้ามันทําให้าาาระะทมทมุก์อยยู่่หลลสัปดเล ข้าไม่ยอมเชื่อสิ่งที่ได้รับแจง้งจนมือข้าได้เห็นศพของลูกสาวของข้ากับตาข้าถึงทําใจได้เลยไว้อะไรให้กับนางเลนีล่าเองก็เช่นเดียวกันมีอีกาส่งเข่ามาบอกว่าลูกชายของนางนั้นตายไปแล้วนางก็ต้องไปถึงที่นั่นนะสิเพื่อให้เห็นกับตาว่าลูกชายของนางนั้นตายไปแล้วจริงๆหรือไม่เชื่อข้าเถอะว่านางฉลาดมากพอที่จะไม่แก้แค้นด้วยแรงอาฆาตเพียงลาพังหรอกหลังพูดจบเธอก็หันหลังและเดินไปจากที่นั่นทันทีครับ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่เจ้าหญิงลีนีากับมังกรของเธอที่ใช้ฝั่งแห่งหนึ่งเธอยืนมองปราสาทสโตเมนซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายที่ลูซิลีสลูกชายของเธอมาที่นี่ก่อนที่จะถูกเอมอนสังหารใบหน้าของเธอนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับและมอมแมมทั่วทั้งร่างกายเพราะไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันนั่นเองครับ สลัภาพกลับมาทางฝั่งหมู่กดะสเตปสโตนกันบ้างครับที่อยู่ของตระกูลเวลาเลียนตอนนี้หลอดคอริสเวลาเลียนกําลังเดินกระเพกตรวจตราดูแถวแถวท่าเรือครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้นําเรือไปปิดล้อมตามเส้นทางต่างๆเอาไว้จนหมดเพื่อไม่ให้เรือสินค้าเข้าไปค้าขายในคิงแ l ลนดิ้งได้นั่นเองครับเพื่อตัดสเสบียงอาหารกองทัพของเอกร เพราะว่าตระกูลวีลาเลียนขึ้นชื่อเรื่องกองเรือลบที่ใหญ่ที่สุดใน7อาณาจักรอยู่แล้วนั่นเองครับแถมเจ้าชายลูซิเลียสก็ยังเป็นล้านของหลอดคอริสอีกด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บของเขานั้นมันยังไม่หายดีก็าตามครับแต่เขาก็สั่งการให้ทุกคนเตรียมพร้อมและสั่งให้นําเรือออกไปปิดล้อมน่านน้ำให้มากขึ้นกว่านี้อีกและในตอนนั้นคนของเขาคนหนึ่งก็ได้นําดาบมามอบให้กับเขาครับโดยบอกว่าลงตีเหล็กได้ส่งดาบเล่มนี้มาให้กับเขาซึ่งเมื่อหลอดคอริสเห็นแบบนั้นครับก็กลั้นน้้ตาเอาไวไ หลานชายของข้าจากนั้นเขาก็หันไปขอบคุณชายคนนั้นซึ่งชายคนนั้นมีชื่อว่าอาลินครับและชายคนนี้แหละเป็นคนที่ดึงเขาขึ้นมาจากน้ําในการออกรบครั้งก่อนจนเขารอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับสลับภาพตัดมาที่คิงส์แลนดิ้งกันบ้างครับตอนนี้ทั่วทั้งเมืองเต็มไปด้วยฐานของพวกไฮทาวเวอรเต็มไปหมดครับที่มีผ้าคลุมสีเขียวและมีสัญ,ญลักษณ์เป็นหอคอยขนาดใหญ่ ทั่วทั้งกำแพงเต็มไปด้วยฐานของพวกไฮทาวเวอร์ครับซึ่งคนที่สั่งการฐานเหล่านี้ก็คือเสื้อเอลิกหนึ่งในฟาแฝดขององค์คารักที่หน้าเหมือนกันเป๊ะๆโดยน้องชายฟาแฝดตของเขาที่มีชื่อว่าเซ e ื้อเอลิกนั้นได้แปลพักไปอยู่กับฝ่ายของเลนิล่าเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์จะตึงเครียดแบบสุดๆครับเขาสั่งให้ฐานทุกนายมีสติและคอยสอดส่องดูให้รอบๆครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าน้านำบนดินและท้องฟ้าแต่เมื่อเขาพูดจบอยู่ๆก็มีมังกรตัวหนึ่งบินมุ่งตรงเข้ามายัังปสททเเลิลมื่อพวทหาเห็็นนนนแบบััก้กกส่งให้เตรียมพร้อม พื่อที่จะยิงเจ้าเมียงป่องซึ่งก็คือธนูขนาดยักษ์ที่เอาไว้ใช้จัดการกับมังกรนั่นเองครับส่วนฝั่งเซอร์เอลิกเขาก็ตั้งใจมองดูมังกรตัวนั้นก่อนที่จะตะโกนบอกให้ทุกคนหยุดยิงเดี๋ยวนี้เพราะว่ามังกรตัวที่บินมานั้นมันคือเจ้าเวกามังกรของเอมอนฝั่งของพวกเขานั่นเองครับฉากนี้มันทําให้พวกเราเห็นว่าพวกทหารนั้นตื่นตระหนกขนาดไหน ส่วนทางด้านในประสาทเอกอนที่2หรือกษัตริย์ของ7อาณาจักรณนตอนนี้เขาก็ได้เดินเข้ามาในห้องของเฮลิน่าครับซึ่งก็เป็นน้องสาวแท้ๆของเขาแถามยังเป็นราชินีของเขาอีกด้วยครับเขาเข้ามาทาหาลูกชายตัวน้อยของเขาเพราะทั้ง2มีลูกฝาแฝดด้วยกัน2คนครับคือชาย1นหญิงหนึ่ง โดยเอโกนบอกว่าข้าอยากจะให้ลูกของเราไปเข้าสภาด้วยเพราะเขาเป็นรัทธายาตของข้าวันหนึ่งเขาจะได้ขึ้นมานั่งบันลังเหล็กทันข้ายังไงล่ะแต่ทางฝั่งเฮเลนานั้นกลับไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่ครับและเธอก็พูดออกมาทันทีว่าเธอกลัวแต่เอโกนก็ตอบกลับไปทันทีครับว่าเจ้าไม่ต้องกลัวไปหลอกเรามีเวก้าอยู่ถ้าพวกมันบุกเข้ามาที่นี่ก็โง่แล้วล่ะแต่เฮเลนาก็ตอบกลับไปด้วยสีหน้าที่จริงจังทันทีครับว่าข้าไม่ได้กลัวมังกรแต่สิ่งที่ข้ากลัวนั้นคือหนูต่างหาก คำพูดนี้ทำเอาเอเกอนและคนรับใช้ทุกคนต่างาพากันงงกันใหญ่แต่พวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากครับเพราะรู้รกันอยู่ว่าเฮลินานั้นเป็นคนที่ชอบพูดอะไรแปลกๆแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนั่นเองครับส่วนทางฝั่งอารีเซนตอนนี้ก็กําลังมีอะไรกับใครอยู่ครับซึ่งคนๆน,นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลคือเซอร์คริสตันโคองค์ครักประจําตัวของเธอนั่นเองครับ หลังจากที่ทั้งสองเสร็จสิ้นภารเกตจพวกเขาก็รีบแต่งตัวเพราะต้องรีบเข้าไปประชุมนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ทั่วทั้งปราสาทก็มีหนูอยู่เป็นจํานวนมากจึงจําเป็นจะต้องมีคนกําจัดหนูเข้ามากําจัดอยู่ตลอดครับไม่เว้นแม้แต่ในห้องประชุมก็มีคนกําจัดหนูอยู่ด้วยครับโดยเอกอนก็ได้พาลูกชายตัวน้อยของเขาเข้ามาด้วยครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็คือการหาพันธมิตรเหมือนๆกับทางฝั่งของเลนีล่าน,นั่นแหละครับโดยตอนนี้ตระกูลแลนนิสเตอร์ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับไฮทาวเวย แต่ทางฝั่งเอลลี่หรือว่าแดนหุบเขากับทางฝั่งของแดนเหนือนั้นยังไม่มีการตอบกลับว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ครับโซนาลีเซนก็พยายามถามถึงสารที่เธอนั้นได้ส่งไปหาเลนีล่าว่ามีการตอบกลับอะไรมาบ้างไหมแต่ทางฝั่งมิสเตอร์ก็บอกนะครับว่าไม่มีการตอบกลับใดๆทางิ้งนซึ่งนั่นก็หมายความว่าฝั่งของเลนีล่านั้นจะไม่ยอมเจราจาอะไรทางิ้งนและจะต้องเกิดสงครามอย่างเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนครับซึ่งใจลึกๆของอาลีเซนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เกิดสงครามนะครับเธออยากจะให้ประนีประนอนมหาทางออกอย่างสันติ แต่ทว่าทางฝั่งของลอตออโตก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีนะครับว่าการปิดล้อมของเลนิล่านั้นสร้างความกดดันให้กับคิงสแลนดิ้งเป็นอย่างมากและมันจะเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นกว่านี้ไปอีกหลายเท่าพวกเขาเลยต้องการพันธมิตรที่มีกองเรือรบเพื่อมาสู้กับกองเรือรบของลอดคอรลิสครับและพวกเขาก็เล็งตระกูลเกรย์จอยเอาไว้หากว่าได้กองเรือรบของตระกูลเกรย์จอยมารวมกับของตระกูลไฮทาวเวอร์และแลนนิสเตอร์แล้วล่ะก็น่าจะมีกองเรือพอที่จะสูสีที่จะเอาไปสู้กับกองเรือของตระกูลเวล ว่าเจ้ามาทําอะไรที่นี่เจ้าไม่มีตําแหน่งในสภาแห่งนี้นะดูเหมือนว่าเธอนั้นจะยังโกรธไม่หายครับที่เอมอนนั้นเดันไปสังหารลูเซเลสแต่เอโกนที่เป็นกษัตริย์ก็พูดขึ้นมาทันทีครับว่าข้าเป็นคนเชิญเอมอนมาที่นี่เองเขาเป็นน้องชายของข้าเป็นคนที่ข้าไว้ใจที่สุดและเป็นนักดาบที่เก่งกาจข้าขอต้อนรับเขาเข้าสู่สภาแห่งนี้ซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ไม่สามารถขัดขืนอะไรได้ทั้งสิ้นครับ ส่วนเอมอนเมื่อเข้ามาถึงเขาก็เดินไปดูแผนที่แล้วก็พูดขึ้นมาทันทีครับว่าเส้นทางสู่คิงสแตนดิ้งจำเป็นจะต้องผ่านแดนลุ่มน้ำหรือว่าริเวอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างฐานตั้งต้นเอาไว้ที่ฮาเลนเฮาส์ซึ่งเอกอนก็เสนอไอเดียขึ้นมาทันทีครับว่าข้าจะขี่มังกรไปกับเอมอนเพื่อบังคับให้ตระก,กูลทัดเล่เจ้าผู้ปกครองริเวอร์แลนด์เข้ามาเป็นพันธมิตรหากไม่ยอมทำตามแล้วล่ะก็ข้าจะให้เจ้าเวก้ากับเจ้าซันไฟเผาพวกมันให้ลาบทั้งปราสาทไปเลยล่ะ เตเซอร์คริสตันโคก็ได้ห้ามเอาไว้ครับโดยบอกว่าพระองค์เป็นกษัตริย์จะทรงออกไปเสี่ยงแบบนั้นไม่ได้หรอกฝาบาทและที่คิงสแดนดิงก็ต้องมีเวก้าป้องกันด้วยหากไม่มีเวก้าแล้วล่ะก็เลนีล่าอาจจะมาโจมตีที่นี่ได้ฝาบาทซึ่งนี่ก็แสดงให้เราเห็นครับว่ามังกรเท่าเวก้าตัวนี้นั้นทรงพลังขนาดไหนแม้แต่เดมอนทาเกเรียนก็ยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับเจ้าเวก้าตามลําพังอย่างที่เราเห็นมาแล้วในตอนต้นถึงขั้นต้องขอให้เจ้าหญิงเลนิสร่วมมือกันออกไปสู้กับเจ้าเวก้านั่นเองคร ส่งอีกาส่งข่าวไปบอกให้กับทุกตระกูลทั่วทั้ง7อาณาจักรเรียบร้อยแล้วและเขาก็คิดว่าอีกไม่นานน่าจะมีหลายตระกูลที่เขาลุมอยู่ฝั่งพวกเขาครับ หลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมแล้วอาลีเซนก็ออกมาข้างนอกครับและก็ได้เจอกับหลอดลาลิสสตรองมารอเขาอยู่ที่นั่นซึ่งถ้าหากยังจํากันได้นะครับหลอดลาลิสกับอาลีเซนนั้นเหมือนจะมีแผนการอะไรบางอย่างร่วมกันครับซึ่งหลอดลาลิสเนี่ยก็คอยทํางานอะไรหลายๆอย่างให้กับอาลีเซนอีกด้วยเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทนเล็กๆน้อยๆจากอาลีเซนนั่นเองครับและครั้งนี้เขาก็บอกกับอาลีเซนว่าเขาได้ซักถามคนรับใช้ของอาลีเซนทั้งหมดแล้วและก็รู้ด้วยว่ามีคนบางคนแอบทรยศและเขาก็จัดการคนคนนั้นอยยแล้ว้ววด แถมเขายังบอกอีกว่าตอนนี้เขาได้หาคนรับใช้ชุดใหม่มาให้กับอารีเซนอีกด้วยครับแต่พอถึงเวลาอาบน้ำและอาลีเซนก็เห็นเหล่าสาวใช้ชุดใหม่ใส่อะไรบางอย่างลงไปในน้ำซึ่งนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกวันๆขึ้นมาทันทีครับดูเหมือนว่าตัวเธอเองนั้นก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในความพักดีของหลอดลาลิสเธอจึงสั่งให้สาวใช้เหล่านั้นออกไปให้หมดและเธอก็ทำการอาบน้ำตามลำพังคนเดียวครับ สลับภาพตัดมาทางฝั่งของเลนิล่าก,กันบ้างครับเธอยังคงไม่ไปไหนทั้งเส้นและยังคงวนเวียนอยู่แถบชายฝั่งของสโตมแลนครับเพื่อหาบทแสของลูซิลิสเธอยืนอยู่บนหน้าผาสูงและมองดูชาวประมงที่ชายหาดที่ดูเหมือนว่าจะเจออะไรบางอย่างครับซึ่งตอนนี้มีปีกมังกรมาติดอวนของชาวประมงครับ พวกเขาทุกคนต่างตื่นเต้นและช่วยกันลากมันขึ้นมาบนฝั่งครับแต่ยังไม่ทันที่จะได้เข้าไปสำรวจเลนีล่าก็ขี่มังกรของเธอลงมาที่ชายหาดนั้นทันทีครับและนั่นก็ทําให้ชาวประมงแตกตื่นและวิ่งหนีไปจากที่นั่นกันหมดเลนีล่าลงจากหลังของเจ้าไซแลคด้วยความเบ่งรีบและวิ่งเข้าไปดูซากมังกรตัวนั้นทันทีครับซึ่งเมื่อเธอเข้ามาดูใกล้ๆก็รู้ทันทีครับว่ามังกรตัวนี้คือมังกรของลูซิลิสแน่ๆเธอทรุดลงกับพื้นด้วยความเสียใจครับแถมยังมีเสื้อผ้าของลูซิลสดาาายยนนนน่่น่่งงทออมมจไีีรูซะแ เธอดึงเอาเสื้อของลูซิดิออกมาครับแล้วก็ล้องให้อย่างหนักอยู่ตรงนั้นซึ่งเจ้าไซแลกสมรกรของเธอเนี่ยก็เหมือนจะรับรู้ได้เช่นเดียวกันครับมันเดินเข้ามาใกล้เลนีลาและก็ตะโกนคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดเช่นเดียวกันครับ ตัดภาพกลับมาที่คิงส์แลนดิงตอนนี้เอกอนทาเกเรียนกำลังจะขึ้นรับฟังปัญหาของประชาชนที่บันลังเหล็กครับและปัญหาของพวกชาวบ้านคนแรกก็คือตอนนี้ทางการได้มายึดเก่ของเขาไปจนหมดโดยที่ไม่ให้เงินเขาเลยแม้แต่แดงเดียวครับซึ่งฝั่งเอกกนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปอย่างกษัตระสัผููมิไม่ตาทันทีครับว่าข้าจะคืนเก่ให้กับเจ้าเต็มจำนวนเลยล่ะเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอก แต่นั่นก็ทําให้หลอดออโต้ไม่เห็นด้วยเลยขึ้นมาพูดกับกษัตริย์ทันทีครับว่าเราจําเป็นจะต้องยึดปศุสัตว์ของชาวบ้านเพื่อมาเลี้ยงมังกรเพราะว่าพวกมันจาเป็นจะต้องทํางานมากขึ้นและอาจจะต้องออกศึกจริงๆในที่สุดด้วยถ้าฝ่าบาทขึ้นแก่ให้กับผู้เลี้ยงรายหนึ่งอีกไม่นานก็มีชาวบ้านแห่กันมาขอขึ้นแก่กันหมดแน่เต่เอโกอนก็ยังคงเห็นใจประชาชนนะครับเขาตอบหลอดออโต้ไปว่าเขาเดินทางมาไกลามากเลยนะแค่สงสารเขาและอีกอย่างคงไม่มีใครรู้หรอกมั้งว่าแค่ขึ้นแก่ให้กับเขาหน,ยน,นายยยยาาาาามมมมมมทที่่่่่กกกกกษัััััตตรรริิ์บสงงุุคนนนนไไไดด้หหวจจะอออูขณ็ ฝั่งเอโกอนเมื่อได้รับบทเลนแบบนั้นแล้วเขาก็ได้พูดกับชาวบ้านคนนั้นไปอีกทีครับว่าข้าไม่อาจที่จะคืนแก่ให้กับเจ้าได้ต้องขออภัยด้วยหากว่าเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆข้าต้องมีแกของเจ้าเอาไปเลี้ยงพวกมังกรจากนั้นก็มาถึงลายที่2โดยลายนี้มีปัญหาทางด้านเกลือครับเพราะว่าส่วนใหญ่เกลือจะถูกนาเข้ามาจากเอกซอร์และตอนนี้กองเรือของลอร์ดคอร์ลิสเวลลาเรียนก็ได้เข้าปิดล้อมด้านน้ำจนหมดจึงทาให้เรือสินค้าจากเอกซอร์ไม่สามารถเข้ามาค้าขายที่คิงส์แลนดิ้งได้นั่นเองครับว่า พวกนั้นจะปิดน่านน้ำได้ไม่นานหรอกเพราะว่าข้าจะสั่งมังกรเวกาให้ไปเผากองเรือของพวกนั้นให้หมดเจ้าวางใจได้อีกไม่นานก็จะเป็นปกติจากนั้นก็มาถึงคนที่3ครับและคนคนนี้นั้นเป็นช่างตีเหล็กที่ตีกรอและอาวุธให้กับกองทัพของเอโกอนครับและปัญหาของเขาก็คือว่าตอนนี้นั้นราคาเหล็กมันขึ้นสูงมากๆครับซึ่งก็มาจากสาเหตุเดียวกันคือการปิดล้อมน่านน้ำของตระกูลเวลาเรียนและช่างตีเหล็กก็อยากจะของงบสนับสนุนเพิ่มครับโดยบอกว่าแค่จะสร้างหน้าไม้เมียงป่องแค่คันหนึ่งก็ตตต้้้้้อออองงงงงงใชเเเเวลาาาาาป็็นนนนนนสสสสััััดดห์รบบบพะกกกกกทที่่่่่ถมมจืซึฝไยิแุ หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจบันเทาทุกแล้วหลอดลาเลสก็ได้มาขอคุยกับเอก้นตามลําพังครับเขาได้พูดถึงเรื่องของหลอดออโต้โดยบอกว่าหัตของราชาตอนนี้ก็เคยเป็นหัตของราชาของบิดาท่านมาก่อนและเราก็รู้กันดีว่าเขานั้นชอบควบคุมคนอื่นจนเป็นนิสัยใครๆก็บอกว่าบิดาของท่านนั้นเป็นคนหัวอ่อนจึงถูกหลอดออโต้ควบคุมได้ไง่าย แต่แค่คิดว่านิยามจนเจียนที่จะเกิดสงครามเช่นนี้พระองค์จะต้องทําให้ภาพลักษณ์ต่างออกไปฝ่าบาทฝั่งเอกกนไม่ได้ยินแบบนั้นก็หันกลับมาถามด้วยความสงสัยทันทีครับว่าต้องทํายังไงอย่างนั้นหรอเลหลอดลาลิสก็ได้บอกแผนการของเขาครับแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นแบบไหนแต่ที่ดูดูแล้วน่าจะเกี่ยวกับหลอดออโต้อย่างแน่นอนครับเพลอเพลอาจจะยูให้เอกอนปลดหลอดออโตออกจากหัดของราชาก็เป็นได้ครับ ส่วนทางด้านนารีเซนก็มารอพบหลอดออตโต้ที่ห้องของเขาครับซึ่งเธอก็ถามไปตรงๆครับว่าที่ข้ามาที่นี่เนี่ยก็แค่อยากจะรู้ว่าเรานั้นมีเป้าหมายเดียวกันไหมซึ่งเป้าหมายของข้านั้นคือชัยชนะ ฝั่งลอ,อตออโต้เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ถามไปทันทีครับว่าแล้วเจ้านิยามชัยชนะของเจ้าเป็นแบบไหนกันล่ะอาริเซนก็ตอบไปครับว่าเลนีล่าสวามีพักและเอกเนนนั่งบันลังเหล็กอย่างสันติตามความประสงค์ที่แท้จริงของกษัตริย์วิเซเลสซึ่งหากใครงงในฉากนี้แอดมีคําตอบให้ครับต้องย้อนความกลับไปเมื่อซีซั่นก่อนตอนที่กษัตริย์วิเซเลสได้แต่งตั้งเดนีล่าเป็นรัชทายาทและเขาก็ได้บอกหน้าที่ของกษัตริย์ที่แท้จริงผู้ที่นั่งบันลังเหล็กครับซึ่งนั่นก็คือการทําให้อออออออาาาณจจัััััักกกรรรเเเป็นนนนนนึ่ง่งดีีียยววววพพืตมมมมม้้้สูทบทะค และสิ่งที่ว่านั้นก็คือพวกไววอเกอร์นั่นเองครับโดยฉากนั้นกษัตริย์วิซิลิสเล่าว่าเอกอนผู้พิเศษเห็นนิมิตท,ที่มีชื่อว่าลำนำน้ำแข็งและไฟเขาได้ไปเห็นมันกับตาในแดนเหนือบางสิ่งบางอย่างที่รอเวลาที่จะเคลื่อนพลลงมา้างใต้เพื่อกลินกินทุกสิ่งทุกอย่างเล,ลรัชทายาทผู้สืบทอดบัลลังเหล็กก็มีหน้าที่ที่จะสานต่อภารกิจนี้ซึ่งนั่นก็คือการทําให้เจ็ดอาณาจักรเป็นปลกแผ่นเพื่อเตรียมพร้อมมาไปสู้กับศึกที่จะมาถึงนั่นเองครับซึ่งในตอนนนนนนนัััััั้้เเเเเเีีี่่่่่่่่่ยยลลลลาาาาาาากกกก็็งงงงงคคคคมมมมํถบบษตรรรริิิ์ววสทืืืออออจหป แต่ในขณะที่กษัตริย์เวสเซเลสกำลังจะสวรรคตรเขาก็ได้เพื่อหาเลนีล่าลูกสาวของเขาครับและก็พูดถึงเรื่องนี้ออกมาอีกครั้งโดยที่ในห้องนั้นมีเพียงอาริเซนผู้ที่เป็นราชินีของเขาเท่านั้นครับซึ่งฉากนั้นกษัตริย์ได้พูดออกมาอยู่ตลอดนะครับว่า ที่เจ้าถามข้าว่ามันจริงไหมเรื่องของเอกอนนิมิตของเขาลำนำน้ำแข็งและไฟฟังไวนะ้ามันคือเรื่องจริงเขาได้เห็นมันมาแล้วในแดนเหนือเจ้าชายแห่งพันธสัญญาที่จะผนึกดินแดนสู้กับความหนาวเหน็ดและมืดเมดซึ่งคนคนนั้นก็คือเจ้าเจ้าต้องเป็นคนทําเรื่องนี้มันต้องเป็นเจ้าคนเดียวเท่านั้นซึ่งกษัตริย์พูดออกมาแบบนี้อยู่ซ้ําๆแต่ทางฝั่งอาริเซนที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรด้วยบวกกับคาพูดของกษัตริย์วิซิลลสที่เหมือ่ลอยจนฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเธอก็เลยเป็นตู่เป็นตาเอาเองว่าจริงๆแล้วเเเเออ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 กกกกกนนนททีี่่่ษััตริิิิย์ววลลสพููดถึงง้็คคืชาาขธธ จริงๆแล้วกษัตริย์วิสิลิสนั้นอยากจะให้เอโกนขึ้นนั่งบัลลังเหล By ็กแทนเลนีล่าเลนี่ก็เป็นที่มาทั้งหมดที่เธอเชื่ออย่างสนิทใจว่าเอโกนลูกชายของเธอนั้นเป็นรัชธทายาทที่แท้จริงนั่นเองครับแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ต้องการที่จะให้สงครามมันเกิดเธออยากใช้ทุกอย่างมันจบลงอย่างสันติคือให้เลนีล่ายอมรับในการขึ้นนั่งบันลังของเอโกนนั่นเองครับแต่แน่นอนแหละครับการที่จะให้เลนีล่ายอมรับนั้นมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเลนีล่าเป็นเพียงคนเดียวเท่านัััััั้้้้้นน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 ทททีีี่่่่่่่่รรรููเเเืือออองงงงงงงลลลลลแแแขข็็ฟซึมปภาาาากกกกกิิจหหคบบสตตตยยชวผพ แลกัริย์วิซเลสก็ย้ำกับเธออยู่ตลอดครับว่าเลนีลาจะต้องทำเรื่องนี้เลนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เลนีลาไม่อาจจะให้ใครมานั่งบันลังเหล็กแทนเธอได้ครับสลับภาพมาที่น่านน้ำในทะเลแห่งหนึ่งกองเรือของหลอดคอรลิสเดล่าตะเวนไปโทษท้องทะเลครับและก็ได้เข้าไปค้นในเรือลำหนึ่งจนได้ไปเจอกับมิสเลียครับหรือที่มีฉายาว่านอนขาวหญิงสาวที่มีหูตาอยู่ทั่วคิงสแลนดิ้งครับแถมยังเคยเป็นคู่นอนของเดมอนอีกด้วย ซึ่งเซอร์เอริกก็ได้มาเจอเธอเข้าในเรือลำหนึ่งและก็ได้นำตัวกลับไปที่ดักกอนสโตนทันทีครับซึ่งเมื่อเดมอนรู้ขา่ขาวเขาก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับที่รู้ว่ามิสเซเลียนั้นแอบขายข่าวให้กับลอดออตโตมาโดยตลอดจนตอนนี้เธอหมดประโยชน์และก็หนีมาที่นี่นั่นเองครับเพราะว่ากลัวจะโดนเก็บปิดปากซึ่งมิสเซเลียก็พยายามอธิบายนะครับว่าระหว่างเธอกับลอออตโตนั้นคือการเลกเปลี่ยนข้อมูลกันเท่านั้นและเธอไม่เคยพักเดียอะไรกับลอออตโตทางเส้น แต่ถึงอย่างนั้นเดมอนก็ยังคงไม่เชื่อเขาได้สั่งกักตัวมิสเซียเไว้ไม่ให้ไปไหนเพราะกลัวว่ามิสเซียนั้นจะเป็นสายให้กับหลอดออโต้นั่นเองครับและแล้วในตอนนั้นเลนีล่าก็ได้ขี่มังกรกลับมายังดัก้อนสโตนหลังจากที่หายไปหลายวันครับ เธอเดินเข้ามาในปราสาทด้วยสีหน้าที่เครียดแค้นและผมที่ยุ่งเหยิงไปหมดครับเธอเดินเข้ามาในห้องประชุมที่มีทุกคนรอเธออยู่ครับและพอมาถึงเดมอนก็เข้ามากระซิบถามทันทีครับว่าพบในสิ่งที่ตามหาไหมเลนีล่าก็พยักหน้าพร้อมกับความเจ็บปวดจากนั้นเธอก็เดินไปยืนหัวโตเพื่อสั่งการกับทุกคนครับซึ่งทุกคนต่างก็รายงานสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างและบอกว่าการเตรียมการทุกอย่างพร้อมหมดแล้วหรือเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือรอคําสั่งของเลนีล่าเท่านั้นครับซึ่งเเกรนาีลับบงพูดจบ ก็กลั้นน้าตาไว้ไม่อยู่ครับและก็เดินออกไปจากที่นั่นทันทีซึ่งเดมอนที่รักเลนีล่าสุดหัวใจและก็เห็นเธอเจ็บปวดแบบนั้นเขาก็ทนไม่ไหวครับเขายิ่งเคียดแค้นเอมอนขึ้นไปอีกหลายเท่าครับเละดดูเหมือนว่าตอนนี้เขากําลังมีแผนจะทําอะไรบางอย่างอีกด้วยเขาได้กลับไปหามิสเซเลียที่ห้องขังครับและก็ยื่นข้อเสนอการปล่อยตัวให้กับมิสเซเลียแลกกับที่มิสเซเลียนั้นจะต้องบอกข้อมูลอะไรบางอย่างให้กับเขาเพราะว่ามิสเซเลียเป็นคนที่มีเส้นสายในเลดชิปนั่นเองครับ ส่วนทางฝั่งเจซิลิสในที่สุดเขาก็กลับมาถึงที่ดักวอนสตูลครับเลก็เข้ามารายงานเรนีล่าทันทีว่าเอรีแดนหุบเขาปฏิญาณว่าจะสนับสนุนเลขกับการที่ขอให้มังกรไปปกป้องพวกเขาที่แดนหุบเขาส่วนหลอดคริแกนสตาร์กเจ้าผู้ปกครองแดนเหนือก็รับปากว่าจะส่งทหารมาช่วยอีก2000นายแต่เขาก็รายงานไม่ทันจบครับเลโก้็หลุดร้องไห้ออกมาสักก่อนเพราะเสียใจที่น้องชายของเขาถูกฆ่าตายนั่นเองครับฝั่งผู้เป็นแม่ก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเช่นเดียวกันครับเธอได้ลูกขึ้นและเข้ามาสมกอดเจซิลิสด้วยความเศร้าสองแม่ลลไยีสสสเซป จากนั้นพวกเขาก็ได้ทําพิธีศพให้กับลูซิลิสด้วยการก่อกองไฟครับและก็นำเอาเสื้อผ้าของลูซิลิสไปเผาโดยที่เจเซลสก็ได้อุ้มจอฟฟรีย์น้องชายคนที่3และนําสิ่งของไปเผามาให้กับลูซิลิสครับซึ่งเลนีล่านั้นยังทําใจมีได้แต่ก็ฝืนเอาเสื้อของลูซิลิสยนเข้ากองไฟเช่นเดียวกันครับขนาดเดียวกันทางฝั่งอาริเซนเองก็เข้าไปจุดเทียนอวยพรให้กับผู้ร่วมลับเช่นเดียวกันครับและเธอก็ยังไม่ลืมที่จะเอ่ยชื่อของลูซิลิสขึ้นมาด้วยเพราะว่าใจจริงของเธอนั้นก็ไม่อยากจะให้เกิดความสูญเสียขึ้นมาเช่นเดียวกันครับและภาพก็ตัดมาข้างนอกปราสาทเลดเคฟ มีเรือเล็กๆลำหนึ่งกำลังพายเข้าหาฟังซึ่งคนๆนั้นก็คือเดมอนนั่นเองครับเขาได้เข้าไปทางอุโมงค์ลับจนไปถึงที่ประตูแห่งหนึ่งจากนั้นก็มอบเงินให้กับฐานยามที่อยู่แถวนั้นแลกกับการเปิดประตูให้กับเขาครับเพราะเขารู้มาจากมิสเซเลียว่าฐานคนนี้เกลียดพวกไฮทาวเวอร์อกมากๆครับหลังจากที่ฐานคนนั้นเปิดประตูให้กับเขาแล้วทั้งสองก็ได้พากันไปหาคนคนหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปในปราสาทเรทิปได้ ซึ่งคนคนนั้นก็คือคนจับหนูนั่นเองครับซึ่งมิสเเลียก็ได้บอกข้อมูลให้กับเขามาหมดว่าคนจับหนูคนนี้นั้นติดนี้พันนันก้อนโตและก็ต้องการเงินแบบสดๆเดมอนเลยทําการว่าจ้างคนจับหนูคนนี้พร้อมกับทหารที่มาด้วยกับเขาให้ลักลอบเข้าไปในปราสาทเลดเคฟเพื่อไปสังหารเอมอนทาเกเรียนโดยบอกว่าลูกชายแล้ลูกชายซึ่งคนจับหนูเมื่อเห็นเงินจํานวนมากก็ตกลงทันทีครับส่วนทางฝั่งเอมอนนะตอนนี้ก็กําลังคุยเรื่องแผนการลบกับเซื้อคริสตันโคอยู่ดูเหมือนว่าทั้ง ไปทําตามแผนได้ครับและแล้วทันเดนั้นหลอดออโต้ก็ได้เข้ามาขัดจังหวะของทั้งสองและสั่งให้เซอร์คริสตันกลับไปทําหน้าที่เดี๋ยวนี้จากนั้นเขาก็นั่งลงแล้วก็พูดกับเอมอนว่าเจ้ากับเวก้าคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดของดินแดนนี้หากว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ชัดตอนนี้ก็ชัดแล้วแต่ว่าศึกครั้งนี้หมากมันมีหลายตัวนักซึ่งบางตัวเจ้าเองก็ยังมองไม่เห็นตารับปากว่าเจ้าจะได้แก้แค้นอย่างสะสมได้เอมอนแต่ว่าเจ้าจะต้องควบคุมอารมณ์หุนหันพันเล่นของเจ้าให้ได้ก่อนเราเองต่างก็รู้ว่่่่่่่่าาาาพิชััััยยยขอออองงงงงงงเจ้้้้นนนนนททททํไไมมดดดซึฝก็ฟูบโโีตตใ สลับภาพมาทางฝั่งคนจับหนูและทหารคนเฝ้าประตูครับทั้งสองได้เตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าไปในปราสาทเลดเคฟเพื่อสังหารเอมอนตามคําสั่งของเดมอนโดยพวกเขานั้นแต่งตัวทําท่าทีเหมือนกับคนที่กําลังจะไปจับหนูแล้วก็เข้าไปในอุโมงค์ใต้ปราสาทจากนั้นก็ขึ้นบันไดต่อไปเรื่อยๆครับจนออกมาโผล่ที่ท้องพระโรงแต่พวกเขาก็ต้องตกใจครับที่ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแท้ๆแต่ทว่ากษัตริย์เอกอนกับพรรคพวกก็ยังพากันมานั่งมั่สม,มบุญบัลลังก์เหล็กและจิบไวน์กันอยู่อย่างสนุกสนานครับทั้ แต่ไม่นานปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อห้องพักของราชวงศ์นั้นอยู่อีกชั้นหนึ่งซึ่งมันเป็นเขตจับหนูของอีกคนหนึ่งคนจับหนูคนนี้ไม่มีแผ่นผังบนชั้นนั้นแต่ทหารที่มาด้วยก็ไม่สนยังไงก็จะขึ้นไปบนชั้นนั้นให้ได้เพื่อทําภารกิจให้มันเสร็จรจซึ่งคนจับหนูก็ไม่มีทางเลือกครับจึงจาเป็นจะต้องพาทหารคนนั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่เขาก็ออกตัวไว้ก่อนว่าเขาไม่รู้แผ่นพังของชั้นนั้น และเมื่อขึ้นมาถึงชั้นที่ต้องการแล้วนะครับพวกเขาก็ออกมาจากห้องลับทางด้านหลังและเดันมาโผล่ในห้องของเอมอนที่เขาใช้วางแผนกับเสื้อเคสตันโคมเมื่อกี้นี้ครับแต่ทว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยสักคนส่วนทหารที่มาด้วยก็สั่งคนจับหนูให้แยกกันไปตามหาเอมอนตามห้องต่างๆเพื่อที่จะทําภารกิจให้มันสําเร็จทหารคนนั้นได้เดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งครับและเดินไปเจอกับหญิงรับใช้อยู่ในห้องนั้นด้วย ซึ่งเขาก็พยายามจะบอกนะครับว่ามาดักหนูแต่ก็ดูเหมือนว่าหญิงสาวคนนั้นจะไม่เชื่อและเมื่อเขาหันหลังให้กับหญิงสาวคนนั้นหญิงรับใช้คนนั้นก็หนีไปทันทีครับซึ่งทหารคนนั้นก็ชักมีดออกมาและพยายามจะตามไปครับแต่ทว่าทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างออกมาจากห้องห้องหนึ่งเขาจึงรีบเดินไปดูทันทีครับและพอมาถึงก็พบว่าคนจับหนูกําลังจับใครบางคนเอาไว้อยู่และหญิงคนนั้นก็คือเฮเลนาราชินีของเอโกนนั่นเองครับซึ่งเมื่อทหารคนนั้นเห็นก็ตกว่าคนจับหนูไปทันทีีรรัััับวว่่่่่่าา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 าเเเเเ้้้้้สงงมมมลลููููกกชชยยแตทจจจจอนนนนนป็ผหหญิะขใไ แต่คนจับหนูก็โห่รออกมาด้วยความดีใจครับแลก็บอกว่าหันไปดูตรงนน้นเซซึ่งก็เป็นลูกลูกฝาแฝดของเฮลิน่ากับเอกกนนั่นเองครับที่กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงทางคู่คนจับหนูก็สั่งถารคนนั้นครับว่าไปตัดหัวเด็กคนนั้นมาเล,ล่ริปเพนกันเถอะเพราะว่านี่ก็คือลูกชายแรกลูกชายยังไงล่ะนี่คือลูกของกษัตริย์ก็น่าจะทดแทนกันได้มั้ง แต่ปัญหาก็คือว่าเด็กทั้งสองคนนั้นเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งและหน้าตาของทั้งสองนั้นก็เหมือนกันเอามากๆครับจนพวกเขาแยกไม่ออกว่าคนไหนคือผู้ชายแต่ถ้าหากว่าจะเข้าไปเช็กก็กลัวว่าเด็กจะตื่นทหารคนนั้นจึงหันมาถามเฮลิน่าครับว่าคนไหนคือเด็กผู้ชายกันแน่ซึ่งตอนแรกเฮลิน่าก็พยายามจะต่อรองครับเธอบอกว่าเธอมีสร้อยคอที่ราคาแพงเอามากๆและจะมอบมันให้กับทั้งสองคนนั้นแต่ทหารคนนั้นก็มาดึงอสร้อยคอนั้นไปครับและก็สั่งให้เธอนั้นชี้ว่าคนไหนคือผู้ชายกันแน่สุดท้ายเฮลิน่าไม่มีทาง แต่ฐานคนนั้นกลับไม่เชื่อครับเขาคิดว่าเฮลีนานั้นไม่ยอมปล่อยให้ทายาทของกษัตริย์ตายแน่ๆครับเลยคิดว่าเธอน่จะชี้ไปที่เด็กผู้หญิงมากกว่าแต่ทว่าคนจับหนูเมื่อจ้องไปที่ตาของเธอแล้วเขาก็พูดออกมาทันทีครับว่านางไม่โกหกนางพูดความจริงเพราะเขามองตาเธอแล้วจับได้ครับว่าเธอนั้นพยายามจะทําแผ่นซ้อนแผนแต่ทว่าก็ไม่สําเร็จครับ สองคนนั้นรีบเข้าไปปิดปากเด็กที่เป็นเป้าหมายและก็ทําการสังหารทันทีครับเพื่อที่จะนําศีรษะไปมอบให้กับเดมอนเพื่อเป็นหลักฐานว่าง,งานสําเร็จลุล่วงส่วนเฮลลนาที่เห็นเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ช็อกเป็นอย่างมากครับเธอทําอะไรไม่ถูกกระวนกระวายอยู่พักหนึ่งจากนั้นเธอก็รีบไปอุ้มลูกน้อยที่ยังคงหลงเรืออยู่และวิ่งหนีออกไปจากที่นั่นทันทีครับและนี่ก็คือหนูที่เธอกลัวที่สุดเธอวิ่งเข้าไปในห้องของอาริเซนผู้เป็นแม่แต่ทว่าตอนนั้นอาริเซนกําลังมีอะไรกันอย่างดดดดดดดุื่่่มมมกกกกกัังงัััััับบเเเซออออรรร์คคคคิิสสยยยยนนนนโูฮลลาาาาาวววววววงงงงไไไปปขข้้ข้ๆ็ะึ และฮิลินนาก็ตอบกลับมาด้วยความเสียใจครับว่าพวกมันฆ่าเจ้าหนูแล้วนี่คือสิ่งที่เธอกลัวมาโดยตลอดแต่บอกใครก็ไม่มีใครเชื่อครับซึ่งเมื่ออลิเซนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจอามากๆเช่นกันครับแต่เธอก็ยังไม่ทันได้ถามอะไรต่อเละอีพีที่หนึ่งนี้ก็จบลงไปซะก่อนครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ีที่1ของซีรีส์ House of the Dragon ซีซั่นที่2ต้องบอกก่อนนะครับว่า EP ีนี้ยังไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องวุวาอะไรมากนักเหมือนกับเป็นการปูทางให้สงครามครั้งนี้มันดูเดือดยิ่งกว่าเดิมไปอีกครับเพราะถ้าสังเกตดีๆใน EP นีนี้เราจะเห็นว่าฝั่งอาริเซนนั้นไม่ค่อยอยากจะทําสงครามกับเีนิล่าสักเท่าไหร่และพยายามที่จะประนีประนอมมากกว่า แต่ทางฝั่งเลนีล่าที่สูญเสียลูกก็พยายามที่จะเอาคืนครับและก็เป็นเดมอนทาเกเรียนที่พยายามจะจ้างคนให้ไปสังหารเอมอนคนที่ฆ่าลูซิลิสแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนที่รับงานมานั้นกลับทํางานแบบลวกๆดันไปฆ่าลูกชายของเอโกนแทนซะอย่างนั้นบอกเลยว่างานนี้เอโกนจะต้องเดือดแบบสุดๆแน่เพราะว่าเขารักลูกชายของเขามากๆครับซึ่งอาลีเซนเองก็คงไม่ต่างกันที่หลานของตัวเองต้องมาถูกฆ่าตายแบบนั้นส่วนเอมอนก็คงจะเดือดไม่แพ้กันครับเพราะว่าเขานั้งสนิทกับเฮริน่ามากๆเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ชื่อได้เลยครับว่าหลังจากาอมมมมคงงไ่่่่ีอออกกกาาาาาจปทั้ยยแน ต่างฝ่ายต่างก็คงจะมุ่งมันไปที่การหาพันธมิตรและการเข้าโจมตีอีกฝ่ายมากกว่าซึ่งก็ยังคงไม่มีทางรู้นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะแต่บอกเลยครับว่ามันต้องเดือดอย่างแน่อนอนครับยังไงเราต้องมาตามลุ้นกันพีต่อไปครับและสําหรับวันนี้แอดก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ